ติดตามความคืบหน้าเหตุการณ์ก่อการร้ายที่ลอนดอนกับคุณพัชสุรางครับใช่แล้วค่ะเฮดไลน์ของต่างประเทศในวันนี้จะเป็นเรื่องใดไปไม่ได้นะคะนอกจากติดตามสถานการณ์ความคืบหน้าล่าสุดของการเกิดเหตุก่อการร้ายซ้ำซ้อนในกรุงลอนดอนของประเทศอังกฤษนะคะล่าสุดสื่ออังกฤษเข้าเปิดเผยภาพแล้วก็คลิปค่ะที่แสดงให้เห็นนะคะผู้ก่อการร้ายเนี่ยเขาล่าตระเวนหาเหยื่อตามสถานที่บันเทิงค่ะแท็บลอยด์เดอะซันค่ะได้เผยแพร่ภาพและคลิปที่แสดงให้เห็นผู้ก่อการร้าย3คนเดินหาเหยื่อตามผับและร้านอาหารอย่างย่ามใจที่ตลาดบูโรก่อนจะไล่แทงนักท่องราตรีไม่เลือกหน้าพร้อมกับร้องตะโกนด้วยว่านี่เพื่อพระอัลเลาะห์ซึ่งเป็นเวลาไม่นานหลังจากขับรถแวนไล่พุ่งฝูงชนที่ลอนดอนบริดจ์ซึ่งเป็นย่านที่คับคั่งที่สุดแห่งหนึ่งในลอนดอนตำรวจได้วิสามันคนร้าย3คนซึ่งสวมเสื้อกั๊กติดระเบิดปลอมนะคะแล้วก็หนึ่งในจำนวนนี้สวมเสื้อของสโมสรอาร์เซนอลที่ด้านนอกผับวิชชิฟในเวลาเพียง8นาทีหลังจากก่อเหตุสะเทือนขวัญที่ทำให้มีผู้เสียชีวิต7คนบาดเจ็บ48ซึ่งในจำนวนนี้รวมทั้งผู้ที่ถูกลูกหลงจากกระสุนราว50นัดที่เกิดจากการยิงปะทะกันระหว่างตำรวจและคนร้ายแต่อาการไม่สาหัสนักส่วนตำรวจได้รับบาดเจ็บ2นายแล้วก็มีชาวต่างชาติอย่างแคนาเดียนแล้วก็ฝรั่งเศสเสียชีวิตจากเหตุการณ์ค่ะด้านนายกเทศมนตรีกรุงลอนดอนนายซาดิกคานประกาศทำพิธีไว้อาลัยให้ผู้เสียชีวิตที่พอตเตอร์สฟิลด์พาร์คในเวลา 18:00 นของวันนี้แต่ทางการระบุว่าอาจจะยังเร็วเกินไปค่ะที่จะยืนยันว่าคนร้ายเป็นที่รู้จักหรือถูกจับตาจากหน่วยข่าวกรองในประเทศหรือ MI5 หรือตำรวจหรือไม่ส่วนความคืบหน้าล่าสุดตำรวจได้จับผู้ต้องสงสัย12คนนะคะรวมไปถึงผู้หญิงหลายคนที่สวมชุดบูรก้าหรือชุดที่คลุมทั้งร่างกายนะคะแล้วก็มีตะข่ายบังบริเวณดวงตาในระหว่างปฏิบัติการบุกจู่โจมแฟลตย่านบาร์กิ้งทางตะวันออกของลอนดอนแล้วก็แฟลตในอีสต์แฮมด้วยค่ะ